นับสนุนโดยคลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้าโรงพยาบาลรามคำแหงสัปดาห์ที่แล้วรายการอาสาหาเรื่องน่ารู้ได้พูดถึงสาเหตุและอาการของโรคหลอดเลือดสมองกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาถามคุณหมอถึงวิธีการรักษาของเจ้าโรคหลอดเลือดสมองว่าถ้ามีอาการแล้วจะมีทางรักษาหรือเปล่าแล้วคำว่า act fast มันหมายถึงอะไรเราไปหาคำตอบกับคุณหมอกันดีกว่าครับวิธีปฏิบัติตัวสำหรับกรณีที่สงสัยว่ามีภาวะโรคหลอดเลือดสมองก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะต้องสังเกตว่าญาติของเรามีอาการของอัมพฤกษ์อัมพาตหรือยังเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า act fast F A S T F ย่อมาจาก face ก็คือมุมปากตกA ย่อมาจาก arm ก็คือมีอาการแขนตกแขนอ่อนแรง S ก็คือ speech พูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องพูดแล้วถามตอบคนละเรื่องนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะโรคหลอดเลือดสมอง T ย่อมาจาก time ก็คือต้องมาให้เร็วภายใน3ชั่วโมงจะสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งลดอัตราการพิการและเป็นอัมพาตลงได้ครึ่งนึงค่ะหลังจากที่เราทราบวิธีการสังเกตผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองและการรีบเข้ามารักษาให้ทันภายในเวลา3ชั่วโมงเพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงในการพิการและอัมพาตนั้นแต่ถ้าผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองนั้นจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างไรครับวิธีการดูแลหลังจากที่พบว่าตัวเองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วนะคะก็คือแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องของเส้นเลือดตีบกับแตกแต่การรักษาโดยส่วนใหญ่ก็คือควบคุมเรื่องของปัจจัยเสี่ยงให้ปกติที่สุดนะคะประกอบด้วย1การรับประทานยาให้สม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งไปตรวจเช็คเลือดอย่างสม่ำเสมอไม่ให้รับประทานยาเองนะคะแล้วก็คอยเช็คผลข้างเคียงของยาเป็นระยะกับแพทย์รวมทั้งเช็คเลือดกับแพทย์เพื่อดูว่าผลได้ตามเป้าหมายที่ต้องการหรือยังค่ะทีนี้เราพอจะทราบถึงอาการสาเหตุอันตรายและวิธีการรักษาของเจ้าโรคหลอดเลือดสมองกันแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ลองสังเกตตัวเองและคนรอบข้างของเราดูว่ามีอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าถ้ามีอย่าลืมนะครับว่าต้องรีบไปพบแพทย์ภายในระยะเวลา3ชั่วโมงเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการพิการและอัมพาตแต่ทางที่ดีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงมันออกกำลังกายและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะในกลุ่มที่ยังไม่เป็นโรคนะคะก็ควรได้รับการเช็คสุขภาพนะคะอย่างน้อยประจำปีปีละ1ครั้งนะคะคนที่เป็นโรคแล้วควรรับประทานยาสม่ำเสมอไปติดตามนัดกับแพทย์ตามที่แพทย์นัดหมายถ้ามีอาการบ่งชี้ของโรคหลอดเลือดสมองเหมือนที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วคือ act fast ผิดปกติเช่นมีมุมปากตกมีอ่อนแรงครึ่งซีกมีเดินเซทรงตัวลำบากพูดถามตอบไม่รู้เรื่องเป็นบ่งชี้สัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันให้ไปหาแพทย์ก่อนนัดไปหาแพทย์เพื่อรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้อาการลุกลามเป็นเพิ่มขึ้นค่ะ